ัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำครีมจากสารสกัดของเมล็ดโรสฮิปกันนะคะเนาะวิธีสกัดนะคะถ้าใครอยากได้วิธีสกัดน้ำมันเมล็ดโรสฮิปนะคะเข้าไปดูในคลิปที่ก่อนหน้านี้ที่เคยลงไปแล้วนะคะเนาะวันนี้เราจะมาขึ้นตัวครีมด้วยสารสกัดจากเมล็ดโรสฮิปเพื่อผิวพรรณกันค่ะอย่างที่หลายๆคนทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าเมล็ดโรสฮิปเนาะหรือว่าโรสฮิปนี่เป็นราชินีแห่งความงามเลยนะคะเนาะถ้าสำหรับคนที่อยู่เมืองนอกช่วงนี้จะมีโรสฮิปเยอะนะคะถ้าคุณไปเก็บโรสฮิปมาเอามาทำแยมแล้วอะไรแล้วนะแกะเอาเมล็ดของเขาล้างตากแดดทำความสะอาดไว้นะคะมีประโยชน์เยอะแยะมากมายสำหรับผิวพรรณค่ะนะคะเนาะวันนี้เราก็จะมาขึ้นตัวครีมกันเลยนะคะทุกคนสำหรับข้อมูลของวัตถุดิบแต่ละตัวจะลงให้ในคำอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะอย่าลืมนะคะว่าโรสฮิปที่เป็นอะไรที่มีวิตามินซีเยอะมากนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีแห่งความงามเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเพราะว่าคลิปมันยาวมาหลายคลิปแล้วด้วยค่ะนะคะก่อนอื่นเราก็เตรียมชามผสมมาเลยนะคะวัตถุดิบแต่ละตัวนะคะจะลงรายละเอียดไว้ให้ในคำอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าสำหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางเพจลงไปค่ะก่อนอื่นเรามาดูวัตถุดิบตัวแรกนะคะที่จะต้องใช้นั่นก็คือเจลว่านหางจระเข้นั่นเองค่ะทุกคนจะสังเกตเห็นนะคะว่าเจลว่านหางจระเข้ตัวนี้ที่แขกใช้นะเขาจะมีวิตามิน A วิตามิน C แล้วก็วิตามิน E อยู่ในตัวแล้วนะคะเนาะวันนี้วัตถุดิบตัวอื่นๆที่มีอยู่ในนี้นะคะเราก็จะใส่น้อยลงมาหน่อยเพราะว่าเขามีวิตามินพวกนี้อยู่แล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำเลยค่ะนำชามผสมมานะคะหาชามผสมทำมากทำน้อยแล้วแต่คุณนะคะเนาะอันนี้แขกทำให้ดูคือเราจะทำน้อยแขกก็จะใส่เจลว่านหางจระเข้ลงไปเลยค่ะนะคะสัดส่วนของโฮมเมดไม่มีตายตัวนะคะอยู่ที่ว่าคุณทำมากหรือทำน้อยวันนี้แขกทำให้ดูนะคะเนาะแขกก็ใช้อยู่ที่ประมาณนี้นะคะพอเราได้เจลว่านหางจระเข้ใส่ในชาผสมแบบนี้แล้วเราก็จะค่อยๆเติมนางเอกของเราลงไปเลยนั่นก็คือสารสกัดจากเมล็ดโรสฮิปนั่นเองค่ะทุกคนเราค่อยๆใส่ไปนะคะทุกคนใส่ไปแล้วคุณผสมดูไปก่อนนะคะสัดส่วนไม่มีตายตัวค่ะถ้าคุณทำไปแล้วเห็นว่าตัวครีมเหนียวข้นเกินไปคุณสามารถเติมน้ำมันโรสฮิปลงไปได้อีกนะคะแต่ถ้าคุณทำไปแล้วผสมไปแล้วรู้สึกว่าตัวครีมเร็วไปคุณสามารถเติมเจลว่านหางจระเข้ไปได้อีกพอเราใส่ได้ไปน้ำมันไปแบบนี้แล้วเราก็คนนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะค่อยๆ คนไปให้ใจเย็นๆนะคะแล้วเราก็จะค่อยๆเติมน้ำมันโรสฮิปใส่ลงไปน้ำมันเมล็ดโรสฮิปนะคะส่วนน้ำมันเมล็ดโรสฮิปนะคะทำไว้ก็เอาไว้นวดหน้าเอาไว้ทาผิวดีนะคะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะทุกคนเราต้องคนให้ดีๆนะคะเพราะว่าพอเวลาเราคนไปแล้วนะเราจะเห็นว่านะคะเจลว่านหางจระเข้กับน้ำมันที่เราใส่ไปนะเขาจะเปลี่ยนไปเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะพอคนไปแล้วนะให้เขาเด้งฟูขึ้นมาเลยค่ะเรายิ่งคนนานเท่าไหร่นะคะตัวครีมของเราก็จะเนียนสวยแล้วเด้งฟูขึ้นมาเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นแขกก็จะเติมน้ำมันลงไปอีกนะคะเราค่อยๆเติมลงไปทีละนิดนะคะอย่าไปใส่ทีเยอะนะคะทุกคนพอใส่ลงไปแล้วเราก็คนอีกเพื่อให้ตัวครีมนะคะดิ่งฟูขึ้นมานะคะวิธีทำไม่ยากนะคะทำไม่ยากค่ะอ
เราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราคนนานๆตีแรงๆนะคะใครจะมีเครื่องตีแบบไหนก็ตีไปนะคะเราจะเห็นว่าตัวครีมมันเด้งฟูขึ้นมานะคะทุกคนเห็นไหมคะอันนี้ตัวครีมก็ยังข้นไปนะคะข้นไปแค่ก็จะเติมน้ำมันลงไปอีกเราค่อยๆเติมน้ำมันลงไปทีละน้อยนะคะอย่าไปใส่ทีเยอะนะคะครีมตัวนี้สามารถเก็บได้ถึงนานถึงเดือน2เดือนนะคะในตู้เย็นนะคะทุกคนคนส่วนผสมไปเรื่อยๆนะคะคนไปใจเย็นๆค่ะทุกคนเราอยากได้ตัวครีมที่เด้งฟูแล้วก็เนียนสวยเราต้องคนนะคะคนผสมไปเรื่อยๆเลยค่ะเราก็จะเติมน้ำมันลงไปอีกค่ะค่อยๆเติมน้ำมันลงไปเรื่อยๆนะคะน้ำมันเราทำเองนะคะสารสกัดจากเมล็ดเราเมล็ดรูทฮิปเราทำเองเราไม่ต้องไปเสียดายใส่ลงไปเลยค่ะมันดีต่อผิวพรรณเรานะคะตอนที่แขกสกัดน้ำมันเนาะหรือว่าเซรั่มของเมล็ดองุ่นนะคะแขกใช้น้ำมันอัลมอนด์นะคะสกัดนะคะอย่างที่ทุกคนรู้เนาะเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลใน Google ก็ได้นะคะว่าน้ำมันอัลมอนด์มีประโยชน์อะไรบ้างสำหรับผิวพรรณนะคะจริงๆช่วงที่ตอนที่คลิปที่ทำสกัดเมล็ดองุ่นนะคะแขกก็ลงประโยชน์ของแต่ละตัววัตถุดิบแต่ละตัวตอนสกัดให้ชมไปแล้วนะคะเห็นไหมคะทุกคนว่าตัวครีมเขาจะเด้งฟูขึ้นมานะคะตอนนี้เขาก็ยังเหนียวอยู่นะคะเราก็จะเติมน้ำมันลงไปอีกนะคะค่อยๆใส่น้ำมันลงไปนะคะใส่น้ำมันลงไปแล้วเราคนผสมไปเรื่อยๆถ้าคนผสมไปแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยตัวครีมมันเหลวไปเราสามารถเติมเจลว่านหางจระเข้ลงไปได้ค่ะถ้าหากว่าเห็นว่าตัวครีมมันข้นไปเราก็เติมน้ำมันใส่ลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คนให้เด้งฟูขึ้นมานะคะทุกคนคนตัวครีมให้เด้งฟูขึ้นมาค่ะยิ่งเราคนผสมเท่าไหร่คุณก็ยิ่งจะได้ตัวครีมที่เนียนสวยเท่านั้นนะคะครีมตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะคะทุกคนทาไปแล้วไม่ต้องล้างออกเลยค่ะสามารถแต่งหน้าแต่งตาได้ตามปกติเลยนะคะรูทฮิปนี่น้ำมันรูทฮิปนี่เป็นอะไรที่ป้องกันริ้วรอยนะคะลดความหมองคล้ำให้กับผิวหน้านะคะจริงๆแค่สรรพคุณของน้ำมันโรสฮิปก็ชั้นหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็เรายิ่งมาเติมใส่กับเจลว่านหางจระเข้ด้วยนะคะแล้วแถมยังมีวิตามินตัวอื่นที่เราจะต้องใส่ไปอีกนะคะเห็นไหมคะว่าตัวครีมเนียนสวยมากๆเลยนะคะตัวครีมดิ้งเนียนสวยมากๆค่ะตัวครีมสวยมากนะคะถ้าเราทำใช้เองนะคะคุณมีเวลาคุณก็ตีคนไปเรื่อยๆเลยค่ะยิ่งเรายิ่งคนผสมไปเรื่อยๆนะตัวครีมก็ยิ่งเด้งฟูขึ้นมาเนียนสวยนะคะก็จะเติมลงไปอีกนะคะเห็นไหมคะว่าครีมขนาดเราทำนิดเดียวใช้น้ำมันเกือบหมดขวดเลยนะคะเราจะได้ตัวครีมที่เด้งฟูขึ้นมามากๆเลยผ
พอเวลาเราเอาไปทาหน้าทาคอนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยผิวเรามันชุ่มฉ่ำขึ้นมานะคะทำให้มีน้ำมีนวลขึ้นนะคะตัวครีมสวยมากนะคะโอเคหลังจากเราคนไปจนได้ที่แบบนี้แล้วเรามาดูวัตถุดิบตัวต่อไปเลยค่ะวัตถุดิบตัวต่อไปนั่นก็คือวิตามินซีนั่นเองค่ะวิตามินซีก็ช่วยปกป้องผิวนะคะทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะลดรอยฝ้ากระจุดด่างด่างดำลดเลือนริ้วรอยวันนี้แขกจะใส่วิตามินซีอย่างที่แขกเคยได้บอกไปก่อนต้นคลิปแล้วนะคะเพราะว่าบ้านหางจระเข้เขามีวิตามินซีวิตามินอีอยู่แล้วนะคะวิตามินเอด้วยนะคะเราก็จะใส่แค่สามหยดก็พอค่ะเพราะว่าเราทำน้อยนะคะเพราะว่าเราทำน้อยแกก็จะใส่แค่สามหยดโอเคนะคะพอเราใส่วิตามินซีลงไปเราก็คนผสมนะคะวิตามินซีมีประโยชน์เยอะนะคะสำหรับผิวพรรณนะคะจีว่านหางจระเข้ก็สุดยอดอยู่แล้วค่ะแถมเจอน้ำมันเมล็ดโรทิปเข้าไปอีกนะคะอ้าววัตถุดิบตัวต่อไปนะคะแขกก็จะใส่อันนี้ก็คืออัลฟาอะบูตินนั่นเองค่ะอัลฟาอะบูตินอัลฟาก็หมายถึงว่าสว่างใสอะไรอยู่แล้วนะคะตัวนี้อัลฟาอะบูตินนี่เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะเป็นสารสกัดจากพืชผักผลไม้ไม่ทำลายผิวเราไม่ทำลายเม็ดสีผิวเรานะคะช่วยทำให้ผิวสว่างใสนะคะลดเลือนริ้วรอยความหมองคล้ำนะคะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวจะลงไว้ให้ในคำอธิบายอีกครั้งนะคะเราก็จะใส่อัลฟาอะบูตินไป3หยดส่วนวัตถุดิบวิตามินทั้งหมดนะคะจะใส่3หยดเท่ากันหมดเลยนะคะใส่ลงไปเลย3หยดโอเคพอใส่อัลฟาอะบูตินไปแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะวัตถุดิบแต่ละตัวที่เราใส่ลงไปในครีมล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทุกตัวเลยนะคะสำหรับผิวพรรณไม่ทำลายผิวพรรณเราค่ะทำให้ลดรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าร่องรอยลึกนะคะคอปากริมปากแล้วก็หน้าผากทำให้ผิวพรรณขาวกระจ่างใสนะคะอัลฟาอะบูตินก็มีประโยชน์เยอะนะคะทุกคนตัวครีมสวยนะคะทุกคนโอเคนะคะหลังจากนั้นวัตถุดิบตัวอีกตัวหนึ่งก็คือคอลลาเจนค่ะครีมตัวนี้นะสุดยอดมากๆใส่หลายอย่างมากๆเลยนะคะวิตามินสำหรับบำรุงผิวพรรณเราก็จะใส่คอลลาเจนไปอีก3หยดค่ะทุกคนใส่คอลลาเจนไป3หยดวิตามินทั้งหมดใส่สัดส่วนเท่ากันเลยนะคะ3หยดเพราะว่าเราทำครีมน้อยแต่ถ้าเราทำครีมเยอะนะคะเราก็สามารถใส่ไปเป็น10หยดได้นะคะถ้าหากว่าเราใช้บ้านหางจระเข้ที่ไม่มีส่วนผสมของวิตามินอย่างอื่นถ้าเราทำน้อยนะเราก็ใส่ไป1แคปซูลหรือว่า5หยดนะคะถ้าคุณทำเยอะคุณก็ใส่2แคปซูลหรือว่า10หยดนั่นเองค่ะคอลลาเจนก็ทำให้เพิ่มความผ่องใสให้กับผิวพรรณนะคะทำให้ผิวเด้งฟูนะคะทำให้ผิวอิ่มเอิบเด้งฟูพอใส่คอลลาเจนไปแล้วเราก็คนผสมนะคะตัวครีมสุดยอดมากเลยนะคะคนผสมกันเข้าคนผสมให้เข้ากันดีนะคะแล้วเดี๋ยวยังมีอีกตัวนึงที่เราจะต้องใส่ครีมตัวนี้ใส่วิตามินเยอะมากนะคะเรามีวิตามินแบบไหนเราก็ใส่ไปเท่าที่มีนะคะทุกคน
เนาะทีนี้แขกเห็นว่าแขกทำใช้เองแขกก็จะใส่หลายตัวมากนะคะโอเคหลังจากนั้นมาวิตามินอีเลยค่ะอ้าวใส่วิตามินอีไปอีก3หยดวิตามินแต่ละตัวล้วนแล้วแต่มีความสำคัญกับผิวพรรณทุกตัวเลยนะคะทุกคนใส่วิตามินอีไปอีก3หยดนะคะทุกคนแกก็จะใส่แบบนี้เลยนะคะใส่วิตามินอีลงไป3หยดค่ะจะใส่3หยดก็เลยไปเป็น4หยด5หยดทุกทีเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้บีบเพราะว่าที่บีบของเขาแข็งนะคะโอเคทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วคนเลยค่ะผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีนะคะให้วิตามินทั้งหมดเข้ากันดีเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนตีตัวครีมสีสันน่ากินมากนะคะสีสันน่ากินมากๆคนให้เข้ากันดีนะคะทุกคนเพราะว่าเราใส่วิตามินไปหลายตัวนะคะคนผสมให้เข้ากันดีเพื่อให้วิตามินที่ใส่ไปกระจายไปให้ทั่วตัวครีมนะคะครีมตัวนี้สุดยอดนะคะสำหรับคนที่อยู่เมืองนอกนะคะช่วงนี้นะกำลังมีรสทิพย์เยอะเลยค่ะกุหลาบรสทิพย์เยอะไปเก็บมาทำเลยนะคะแถมยังเอามาทำสร้างอาชีพได้ด้วยนะคะทำแล้วก็ขายกับเพื่อนๆเลยไม่ต้องไปขายให้คนอื่นนะคะเราจะสวยไปด้วยกันทั้ง YouTube นี่เลยทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะทำร้ายผิวหน้านะคะเพราะเป็นสูตรธรรมชาติค่ะเห็นไหมคะว่าตัวครีมสวยไหมคะตัวครีมสวยงามมากๆนี่เราก็ยังสามารถใส่น้ำมันเมล็ดรสทิพย์ลงไปได้อีกนะคะแต่ว่าแขกจะพอแล้วนะแขกจะพอแล้วเพราะว่าใส่ไปเยอะแล้วนะคะทุกคนตัวครีมเขาเด้งฟูมากเลยตัวครีมสวยงามมากทุกคนน่าใช้มากเลยค่ะทำใช้เองประหยัดเงินด้วยนะคะตัวครีมดังๆเขาก็ใส่วิตามินแบบเรานี่แหละค่ะของเราไม่ได้ใส่แค่สารกันบูดเพื่อให้เก็บได้นานๆแค่นั้นเองนะคะครีมตัวนี้สามารถเก็บได้เดือน2เดือนเลยถ้าในตู้เย็นหรือว่าอากาศอุณหภูมิห้องนะคะแต่อย่าให้ไปโดนแสงโดนอะไรนะคะทุกคนโอเคนะคะเราก็คนมาจนได้ที่แล้วหากระปุกนะคะหากระปุกที่สะอาดเลยค่ะใส่เก็บไว้ใช้นะคะทุกคนกระปุกทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะใส่เก็บไว้ใช้เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้วิธีทากันทาก็เหมือนกับทาครีมของเราอ่ะนะคะทุกคนครีมตัวไหนมันก็ใช้เหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอาที่ติดชามนี่แหละค่ะมาทาให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าเสียดายเนาะเพราะว่ามันโอ้โหใส่วิตามินไปเยอะมากอ่ะเห็นไหมคะว่าตัวครีมเด้งฟูสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนนี่เห็นไหมคะสวยงามมากนะคะ
เนียนสวยมากนะคะเราอยากให้ตัวครีมของเราเด่นฟูสวยงามมากเท่าไหร่ยิ่งเราคนมากเท่าไหร่นานเท่าไหร่นะคะตัวครีมก็ยิ่งสวยเท่านั้นนะคะทุกคนเรามาดูวิธีใช้เลยนะคะแต่ก็จะเอาที่ติดชามนี่เลยนะทุกคนมาทาให้ทุกคนดูนะวิธีใช้ก็ล้างทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดนะคะทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็ทาครีมลงไปเลยค่ะทาได้ก่อนนอนก็ยิ่งดีนะคะเพราะเวลาที่เรานอนหลับนี่มันเป็นอะไรที่แบบว่าได้พักผ่อนนะคะเนาะร่างกายได้พักผ่อนแล้วก็ตัวครีมเขาก็จะทำงานไปได้ดีทาไปให้ทั่วเลยอะอยากทาตรงไหนก็ทาไปเลยนะคะที่แน่ๆส่วนมากทาครีมนะคะก็ทาให้ทั่วใบหน้าและลำคอนะคะทาไปให้ทั่วใบหน้าและลำคอแล้วก็นวดนะคะนวดด้วยปลายนิ้วนะคะนวดให้เบาๆนะคะทุกคนนวดแล้วไม่ต้องล้างออกเลยค่ะถ้าทาระหว่างวันนะคะแนะนำให้ใช้ครีมกันแดดด้วยนะคะทุกคนครีมตัวไหนก็ต้องถ้าหากว่าคุณทากลางวันคุณก็ต้องทาครีมกันแดดไปด้วยค่ะนะคะทาไปเยอะๆเลยนะคะของเราทำเองเรามีเองนะทุกคนไม่ต้องไปเสียดายเลยค่ะทาไปเยอะๆเลยนวดไปเบาๆทุกคนจะเห็นว่าพอเรานวดไปแล้วนะน้ำมันที่เราใส่ไปนะคะน้ำมันที่เราใส่ไปวิตามินที่ใส่ไปจะทำให้ละผิวเราเงางามมากเห็นไหมคะจะทำให้ผิวเราเงางามมากเพราะฉะนั้นเวลาเราทาครีมทุกตัวไม่ใช่ทาปื้ดๆไปแล้วนะก็ปล่อยเลยนอนเลยเราต้องนวดนะคะนวดด้วยปลายนิ้วให้เบาๆนะคะเพื่ออะไรเพื่อช่วยให้ตัวครีมที่เราทาลงไปซึมซับสู่ผิวได้เร็วขึ้นนะคะทุกคนไม่ใช่ทาโป๊ะโป๊ะโป๊ะไว้แต่ข้างบนอย่างเดียวนะคะนวดนะคะเห็นไหมพอนวดไปแล้วนะตัวครีมมาเงาใสขึ้นมาเลยค่ะนะคะและไม่ต้องล้างออกเราสามารถแต่งหน้าแต่งตาได้เลยถ้าทาระหว่างวันนะคะทุกคนแนะนำให้ทุกคนทำใช้นะคะเป็นสูตรธรรมชาติไม่ทำลายผิวพรรณเรานะคะสวยงามมากนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากๆนะคะเนาะนี่แหละสิ่งที่นำมาแบ่งปันถ้าหากว่าเข้ามารับชมแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเพจด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางเพจลงไปค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ